านนี้นะคะถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มแบร์รี่เขาและเป็นงานที่เป็นการออกงานคู่กันกับหวานใจอย่างยาย่าอุรัสยาด้วยนะคะเมื่อวานนี้17ธันวาคมก็เป็นวันเกิดอายุครบ29ปีบริบูรณ์ของหนุ่มแบร์นะคะซึ่งก็ควงคู่มากับหวานใจยาย่ามาออกงานคู่โชว์ความหวานให้แฟนๆได้ฟินไปตามๆกันแหมได้ทั้งคำอวยพรได้ทั้งรับทรัพย์กันไปเลยนะส่วนคลิปเขาใหญ่ที่มีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ไปด้วยกันไม่ต้องตาดงตาดีหรอกค่ะเขาไปด้วยกันแบบเปิดเผยนะจ๊ะเพราะณเดชน์เนี่ยลงรูปคู่แถมยังเช็คอินสถานที่เขาใหญ่ด้วยตัวเองเลยนอกจากจะได้รูปสวยๆแล้วความสวีทเนี่ยยังล้นจนแฟนๆอิจฉาไปตามๆกันเลยล่ะค่ะครับวันนี้มันเกิด22ครับ29ปีแล้วพี่จริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ย่าวันนี้มีอวยพรพี่ๆเขาไหมคะจริงๆยังเลยค่ะยังไม่ได้อวยพรจริงๆกับคุณค่ะก็ Happy Birthday ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันวันเกิดที่แบบไม่มีอะไรพิเศษค่ะเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรไม่มีไม่เป็นไรเขาใหญ่จริงๆก็คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอาใกล้ๆละกันเขาใหญ่นี่แหละก็แพลนเป็นของขวัญการจุ๊ยรับปริญญาว่างตรงกันพอดีก็เลยไปไหนใกล้กว่านั้นได้ได้อยู่ก็เลยเอาเขาใหญ่ตากล้องดีค่ะตากล้องดีแล้วก็ช่วงเวลาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดีเหมือนแบบเราก็ไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่ามันแทบจะไม่ได้มามันต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่ายสุดกับด้วยกันกับเขาอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ค่ะก็ต่างคนต่างทำงานกันก็เยอะพอสมควรค่ะสำหรับท้ายปีนี้ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงใช่ใช่ยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะสำหรับยังไม่ได้แพลนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีถูกไหมพี่ณเดชน์เนี่ยถามมาคอสเลยนะและถึงพยายามจะบอกว่าไม่มีเซอร์ไพรส์ของฝันวันเกิดพี่แบร์แต่ก็โพสต์ไอจีเบิร์ธเดย์พี่แบร์แบบหวานๆแบบว่ารู้กันสองคนอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่า I love you นะคะถ้าให้เดาคุณเดาว่าอะไรก็คือ I love you I love you นั่นแหละประมาณนั้นนะคะเห็นไหมคู่นี้เขาหวานจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชมนะแต่เอาจริงๆเมื่อวานนี้นอกจากความหวานแล้วทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปทำบุญทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะเนื่องในวันเกิดของพี่แบร์รี่นั่นแหละยังไงบันเทิงไทยรัฐก็รอฟังข่าวดีกันอยู่นะคะใช่ค่ะ2020จะ2021แล้วคุณผู้ชมขารักใครบอกไปเถอะนะจ๊ะไม่ต้องปิดกันแล้วเนาะ